สถานศึกษาหลายแห่งร่วมกันจัดกิจกรรมพร้อมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกค่ะที่บริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายกิจจาแตงรอดผู้อำนวยการสถานศึกษามอบหมายให้รองผู้อำนวยการสถานศึกษาคณะครูนำนักเรียนเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกพร้อมเดินรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ในครั้งนี้มีคณะครูนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า150คนเนื่องจากองค์การอนามัยโลกเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่และสุขภาพของผู้สูบบุหรี่รวมถึงผู้ที่ไม่สูบบุหรี่แต่ต้องมารับควันบุหรี่ด้วยจึงมีการประกาศกำหนดให้วันที่31พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกทางโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนได้ตระหนักถึงพิษภัยที่มาจากบุหรี่จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการรณรงค์ในวันงดสูบบุหรี่โลกคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี2560คือบุหรี่ภัยคุกคามต่อการพัฒนาเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนครอบครัวชุมชนและสังคมได้ตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ส่วนการเดินรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายนั้นเพื่อให้เด็กนักเรียนได้รู้ถึงความสำคัญในการกำจัดลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออกที่กำลังระบาดอย่างหนักในช่วงฤดูฝนนี้และทุกๆปีก็จะมีผู้เสียชีวิตจากโรคร้ายนี้ไปไม่น้อยส่วนที่ลานหน้าอาคารที่กำลังก่อสร้างหลังใหม่สถานีตำรวจภูธรแม่สอดเขตเทศบาลนครแม่สอดคณะครูและนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้รับมอบหมายจากนายเดโชวัฒน์ทักคุ้มผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดตำบลแม่ปะให้มีการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกโดยคณะครูอาจารย์นำตัวแทนนักศึกษาจำนวน100คนถือป้ายรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกป้ายพิษภัยของบุหรี่พร้อมการแจกเอกสารให้ความรู้ถึงพิษภัยของบุหรี่โดยออกเดินรณรงค์ไปรอบพื้นที่เขตเทศบาลนครแม่สอดองค์การอนามัยโลกได้ตระหนักถึงปัญหาการสูบบุหรี่ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อมวลมนุษยชาติทั่วโลกประเทศต่างๆทั่วโลกจึงมีความพยายามร่วมมือกันเพื่อหาทางหยุดยั้งการสูบบุหรี่และกำหนดให้วันที่31พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกและที่โรงเรียนอิสลามศึกษาเขตเทศบาลนครแม่สอดนายสมศักดิ์จิตจำนงผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอิสลามศึกษาพร้อมคณะครูในสถานศึกษานำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ร่วมกันจัดกิจกรรมการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกโดยมีการกล่าวรายงานถึงความสำคัญในวันงดสูบบุหรี่โลกกิจกรรมการเดินรณรงค์โดยออกเดินจากโรงเรียนอิสลามศึกษาไปรอบบริเวณชุมชนอิสลามมาสิ้นสุดที่โรงเรียนกิจกรรมการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ถึงโทษภัยอันตรายของการสูบบุหรี่โรงเรียนอิสลามศึกษาได้เล็งเห็นถึงอันตรายของการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพของผู้สูบและผู้ที่ไม่สูบได้รับควันบุหรี่การจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกก็เพื่อแสดงเจตนารมณ์ถึงการกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่ให้ทางรัฐบาลชุมชนและประชากรโลกตระหนักถึงความสำคัญในวันนี้องค์กรอนามัยโลกระบุชัดเจนว่าการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรที่สามารถป้องกันได้ด้วยวิธีการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องชี้นำให้เห็นถึงผลร้ายที่จะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อมวลมนุษยชาติทั่วโลกจึงต้องมีการชี้นำให้ประชาชนและเยาวชนได้มีความตระหนักถึงโทษและพิษภัยตลอดจนผลร้ายของผู้สูบบุหรี่ดังกล่าวซึ่งจะช่วยให้นักเรียนและบุคคลภายในครอบครัวไม่ยุ่งเกี่ยวกับการสูบบุหรี่อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ
และเผยแพร่ได้อย่างถูกต้องต่อไป